วัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้เอจะพาทุกๆท่านนะคะมาพบกับรถ Honda สเต็ปวากอนนะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นครอบครัวต้องการใช้รถครอบครัวนะคะต้องการความว่องไวการขับขี่อย่างคล่องตัวนะคะก็เดี๋ยวเราพาชมกับNew Honda Step Wagon และเป็นเจ้าตัว Prado 3ประตูนะคะที่เพิ่งเข้ามากันส่วนตัว Lamborghini เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะสำหรับ Lambo ที่เพิ่งมานะคะแต่อาจจะพาชมคร่าวๆได้เล็กน้อยนะคะสำหรับตัว Lambo นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละสเต็ปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไลฟ์เป็น2รุ่นนะคะพร้อมกันทีนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นการจำลองเหตุการณ์นะคะสำหรับครอบครัวนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะเป็นการจำลองเหตุการณ์นะคะวันนี้ก็สมมุติว่าเอ๋เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีพ่อแม่ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่ารถแต่ละคันเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนค่ะเอาล่ะค่ะพ่อลูกๆลงมาแล้วป้า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 ครอบครัวใหญ่ไปไหนกันจ้าแม่จ๋าวันนี้ไปไหนคะอะไรจ้าลูกจ๋าไปไหนจ๋าเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวลูกนะก็เดี๋ยวจะเอาละค่ะนะคะอะไรคะลูกคิ้วค่ะนะคะก็เป็นการจำลองเหตุการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเอ๊ะไอตัว Honda Step Wagon เนี่ยทำไมราคามันอยู่ที่259อีกนิดนึงขึ้นมาได้เป็นเอาผาดแล้วเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะหลายครอบครัวถึงเลือกเป็นตัวสเต็ปวากอนนะคะวันนี้คุณบอยเป็นคุณพ่อคุณพ่อครับนะคะอันนี้ก็คุณลูกหูลูกคุณเอเยอะมากเลยลูกดกนะคะลูกดกค่ะคุณบอยค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงตัวพราโดก่อนเนาะอันนี้เป็นพราโด3ประตูมาใหม่ล่าสุดนะคะก็เหมาะสำหรับนะคะผู้ที่สำหรับตัวพาโด3ประตูเหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักความรวยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานสำหรับในเมืองได้นะคะได้ความคล่องตัวและก็เป็นรถสะสมด้วยนะคะเป็นรถสะสมด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าวันนี้แม่นะคะจะพาลูกสาวไปเที่ยวส่วนพ่อก็จะใช้รถคันนี้ไปทำงานครับใช่ไหมคะค่ะนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวเครื่อง 3,000 นะคะขอโทษทีค่ะเสียงหายนิดนึงนะคะเห็นรถค่ะค่ะสาวๆไปอยู่ที่สเต็ปค่ะคุณอุ้มมาคุณคิ้วมาอยู่กับพ่อดีมาอ่านะคะก็จะเป็นตัว3ประตูซึ่งเป็นรถที่บอกเลยค่ะว่าถ้าจะสั่งผลิตต้องสั่งผลิตนานกันถึง8เดือนเลยนะคะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้รถตัวนี้ผลิตเฉพาะที่ UK เท่านั้นนะคะเรามีรถพร้อมรับได้เลยนะคะคุณบอยมีความคิดยังไงคะกับการที่ว่าปกติแล้วเนี่ยสำหรับตัว Prado 3ประตูเนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างคะก็เหมาะสำหรับคนวัยทำงานนะครับเป็นครอบครัวได้น่าสามารถนั่งมีพื้นที่กว้างครับนั่งได้หลายท่านเหมือนกันใช่นะคะไปท่องเที่ยวนะครับค่ะเป็นรถออฟโรดด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่วิ่งทางตรงก็ได้นะคะทางวิบากก็ได้อย่างดีนะคะเป็นรถ4คูณ4เลยนะคะตัวนี้นะคะ 4-wheel 100% ค่ะนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 3,000 นะคะ177แรงม้าเป็นรุ่นพิเศษคือรุ่น3ประตูเดี๋ยวขอชมรอบคันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราพากันมาที่สเต็ปวากอนเนาะค่ะนะคะคุณบอยพาเปิดประตูหน่อยไม่ตอนนี้อาบค่ะคุณโอ้อธิบายหน่อยค่ะอันนี้นะคะภายในอะค่ะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะก็คือดูแล้วเนี่ยรูปทรงดูลุยๆนะคะเหมาะแก่การใช้งานทุกสภาพค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือกระทัดรัดนะคะดักกระทัดรัดก็คืออย่างที่บอกว่าพาโดมี5ประตูแล้วก็มี3ประตูนะคะส่วนรถตู้ก็มีเมื่อกี้ที่เราพูดกันเป็นโจทย์นะคะมีคนถามว่าสเต็ปวากอนเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยได้เอาผ่านไปเลยทุกอย่างอยู่ที่การใช้งานใช่ค่ะนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าหลายท่านบอกว่าจะดูแบบทันสมัยนะคะดูแบบชิคๆเก๋ๆวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค
ค่ะไปท่องเที่ยวได้ทุกที่นะคะเรามาเปิดด้านท้ายกันดูนะคะคือวันนี้เราให้ดูแบบกระชับกระชับนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ก็งานยุ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกับสเต็ปวากอนด้วยนะคะค่ะมาดูด้านท้ายค่ะอันนี้จะมีตะขอรากจูงนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยนะคะค่ะลองชมจากข้างบนขึ้นมาค่ะค่ะนะคะจะเห็นเลยค่ะว่ารูปทรงกระทัดรัดนะคะเหมาะสำหรับที่ขับขี่ในเมืองนะคะสร้างความได้ความคล่องตัวแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นรถที่หลายๆคนชอบสะสมด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นรถ 4x4 ด้วยนะคะ 4x4 44 16หรือเปล่าคุณเอ๋รถหรือ4คูณคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นรถออกรถแม่แม่แม่เวลาทำงานตั้งใจอย่างนี้ไหมคะ4x4เท่ากับ16เออง่ายดีนะคะเอาละค่ะมันเดี๋ยวค่ะขออีกทีค่ะเอาละค่ะมาชมนะคะจากข้างในนะคะจากข้างนอกเข้าไปข้างในค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านนะคะละค่ะท่านใดสนใจนะคะสำหรับสีดำค่ะมีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะท่านใดสนใจยังไงทักถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ก็ว่างพร้อมเสิร์ฟนะคะค่ะละค่ะเดี๋ยวอย่างนี้คุณพ่อไปทำงานเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาลูกสาวไปเที่ยวกันเองพาลูกๆไปเที่ยวกันนะคะก็เป็นเหมาะถึงบอกว่าวันนี้เรามาจำลองเหตุการณ์กันนะคะให้ชมว่าเป็นการใช้งานเนี่ยควรจะเลือกการใช้งานแบบไหนบางคนชอบ5ประตูบางคนชอบ3ประตูบางคนชอบรถใหญ่บางคนชอบรถขนาดกลางเอาล่ะค่ะลูกๆส่งคุณพ่อไปทำงานค่ะคุณพ่อเอางั้นเดี๋ยวพ่อเอาซีอิ๊วไปด้วยนะครับซีอิ๊วไปขึ้นรถลูกเอาล่ะค่ะทีนี้มาที่ Honda New Honda Step Wagon นะคะว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยเรามีรถพร้อมให้ท่านรับได้เลยอยู่ทั้งหมด5คันสีดำนะคะรถจะเข้ามาประมาณปลายเดือนนี้อีก1คันนะคันนี้จะเป็นสีน้ำเงินพิเศษค่ะลองชมดูนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 2,590,000 บาทดาวเริ่มต้นเพียงแค่ 3,900 รับรถได้ทันทีเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะลองชมดูใกล้ๆนะคะสำหรับสีน้ำเงินค่ะคุณพ่อขับเข้าไปเลยสีสวยมากนะคะเดี๋ยวลองชมคุณพ่อขับพาโดเนี่ยโอ้มันน่ารักดีเนาะมันเป็น3ประตูอะค่ะน่ารักดีเดี๋ยวแม่จะไปขายแล้วนะคันนี้ค่ะนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวพาโด3ประตูราคาเรามาต่อกันนะคะสำหรับตัว New Honda Step Wagon ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะค่ะเป็นเครื่อง 2000cc นะคะแรงม้ารวมได้สูงถึง184แรงม้าและเป็นรถที่เหมาะสำหรับว่าท่านต้องการที่จะซื้อให้แฟนคลับนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ขับขี่ได้ง่ายนะคะไม่เหมือนกับรถเอาผ่านอาจจะเทอะท่าไปสำหรับผู้หญิงที่จะขับนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เหมาะสมเลยนะคะมาจำลองค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีระบบเซฟตี้เป็น Honda Safety Sense ค่ะตัวนี้ก็จะมีมาครบเลยนะคะในเรื่องของระบบเซฟตี้เป็นเรดาร์ครูซคอนโทรลมีระบบเลนเชนต่างๆตัวนี้ก็มีมาให้ครบคันเลยค่ะนะคะเอาล่ะค่ะลองพาชมรอบคันดูนะคะจะพาไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวใกล้ก่อนค่ะเดี๋ยวพรีเซนต์รถก่อนค่ะนะคะพรีเซนต์รถก่อนค่ะต้องดับหรอตอนนี้ก็ดับเหรอมาแล้วค่ะนะคะก็นี่นะคะสามารถเปิดได้นะคะ2สเต็ปนะคะน่ารักนะคะก็สเต็ปแรกนะคะสำหรับว่าในกรณีที่ว่าขนของนิดๆหน่อยๆนะคะจะเก็บนะคะก็สามารถเปิดได้สเต็ปนี้นะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็ในกรณีที่ของเยอะๆนะคะก็สามารถเปิดได้อีกสเต็ปนึงคุณโอยกค่ะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยสามารถนั่งกันได้ถึง6ที่นั่งนะคะหรือ7ที่นั่งก็ได้ถ้าข้างหลังเนี่ยคนตัวเล็ก
เอาเก้าอี้ขึ้นเลยค่ะน้ำหกมาอ่ะละค่ะอ่ะละเดี๋ยวเราพาให้ลูกๆมานั่งกันสักคนหนึ่งก่อนอ่ะยกขึ้นค่ะเอามาเด็กๆมาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปขึ้นรถกันเลยนั่งไหนดีใครจะนั่งแย่งไหนให้เขาขึ้นกันก่อนคนนึงไปแม่พาไปเที่ยวไหนขึ้นจากข้างหลังก็ได้เอามาง่ายๆฮะเอาให้เด็กๆวิ่งขึ้นก่อนสักคนนึงจะไปใครจะไปข้างหลังหนูค่ะหนูจะไปข้างหลังค่ะไปขึ้นไปก่อนเลยไปแล้วไม่ต้องนั่งเบาะเลยนะเอาไม่ได้นั่งตรงนี้เลยอุ้ยเอาข้างหน้ายังนั่งได้อีกไม่ใช่หรอไปสี่โอ้ไปข้างหน้านี่แหละค่ะปวดหัวค่ะคนเป็นแม่นะคะมีลูกโดกขยันเกินก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ ขยันเกินเอ้านี่มันเป็นเก้าอี้นะคือน้องอ่ะน้องจะเปิดประตูจากข้างหลังออกมาได้ด้วยอ่ะอ๋อน้องจะเปิดบานนี้เล่นงั้นก็ปิดเลยค่ะน่าปิดเลยแล้วให้แม่เลือกของขนมอะไรอยู่นี่เห็นไหมคะลูกเยอะเนี่ยมันน่าปวดหัวค่ะแต่ว่ายังไงซะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็สามารถที่จะพาลูกๆไปเที่ยวกันได้เป็นครอบครัวขับขี่ไบค์ว่าจะตามรถขับขี่ปลอดภัยลูกตัวนี้อะไรค่ะนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้มันเบามากมันเงียบมากนะคะแล้วก็จะมาด้วยนะคะก็จะมีเป็นจอหน้านะคะสำหรับเปิดหนังฟังเพลงนะคะให้กับเด็กๆร้องเพลงคาราโอเกะไปกันไหมไปค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าจะนั่งกันได้แบบว่าเยอะเลยข้างหลังสามคนยังว่างอยู่เลยนี่เลยค่ะนะคะลองดูข้างหลังค่ะนั่งได้กี่คนดึงม่านลงนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะจะเป็นทั้งหมด5คนค่ะหิวกันไหมเด็กๆแล้วก็จะมีโต๊ะทานอาหารด้วยค่ะคือรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นรถที่ได้ความสูงนะคะระหว่างพื้นนะคะถึงตรงนี้นะคะก็พูดเลยค่ะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยยืนยันมาว่าถ้าความสูงของเด็กอยู่ที่ไม่เกิน120เซนติเมตรสามารถยืนเดินวิ่งเล่นบนรถได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่นะคะสมมุติเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่นะคะเวลาจะขึ้นลงเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าตรงนี้จะค่อนข้างต่ำนะคะหรือว่าผู้หญิงนะคะที่อายุสัก560ใครมีคุณแม่อยู่นะคะ560แล้วแต่ว่าคุณแม่ยังแบบว่ายังแข็งแรงนะคะยังวิบวับอยู่นะคะอยากขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยล่ะค่ะซื้อให้คุณแม่นะคะปลอดภัยนะคะก็ผู้ใหญ่ก็ขับได้นะคะเด็กๆก็ขับดีเด็กๆก็สนุกสนานนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหิวกันแล้วใช่มั้ยลูกหิวแล้วแม่มีของมาไหนถุงมาแม่หลังเย็นมั้ยนะคะอันนี้ก็โอ้นี่ AEY ซื้อรถที่ AEY นี่เขามีทุกอย่างให้เลยนะคะเอาของฟรีมาจ้ะใช่เนี่ยค่ะ AEY แถมนะคะค่ะไปซื้อของถุงผ้านะคะก็คือเป็นถุงผ้านะคะรักโลกนะคะนี่เลยค่ะแก้วน้ำค่ะเราจะมีแก้วน้ำ AEY เปิดไฟได้ไหมคะในรถนะคะมีแก้วน้ำ AEY นะคะถ้าหิวเนี่ยอันนี้ก็จุความร้อนได้ใช่ไหมเพราะจะต้มมาม่ากินกันไปก่อนลูกเนี่ยแม่บอกแล้วว่าแม่ทำอาหารญี่ปุ่นมาให้กินซะนะคะก็ได้ความเพลิดเพลินนะคะเด็กๆสามารถร้องเพลงคาราโอเกะกันในรถได้เลยแต่ว่าอย่าตีกันนะคะถ้าตีกันแล้วแม่ตีสวนเลยค่ะนี่เลยค่ะบอกเลยค่ะซื้อน้ำที่ AEY นะคะเราแถมแก้วค่ะอันนี้อันนะคะก็พาชมกันค่ะก็สำหรับรถคอนด้าสเตปวากอนก็อย่างที่พูดไปนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวทุกวันนี้เว
เวลาทุกอย่างเนี่ยเร่งรีบกันหมดนะคะเร่งรีบกันจริงๆสำหรับการทำงานแต่ละวันบางทีตื่นมาเนี่ยต้องรีบไปทำงานต้องรีบพาเด็กๆไปโรงเรียนนะคะอาหารการกินทุกอย่างทุกวันนี้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนรถบางคนมากกว่าที่บ้านซะอีกนะคะในการเดินทางนะคะเพราะบางทีกลับถึงบ้านอาบน้ำนอนแต่จริงๆอ่ะเวลาส่วนใหญ่มาอยู่กันบนรถเพราะฉะนั้นหารถอเนกประสงค์ไว้สำหรับครอบครัวรถในเรื่องการเหน็ดเหนื่อยของเรื่องทำงานแข่งกับเวลากันเพราะรถคันนี้มันสามารถขับไปทำงานไปและเลี้ยงลูกไปได้ค่ะลูกเลี้ยงเดี่ยวเปิดกระจกหน่อยสิลูกนี่ลูกตอนนี้ก็เอาไปได้นะคะน้องเต่านี่บ๊ายบายกันบ๊ายบายกันนะคะการนี้เลยค่ะค่ะนะคะก็วันนี้เราจำลองเหตุการณ์นะคะถ้าลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ๋คงกั้นเอาไว้ไม่ให้มันออกมากันแล้วล่ะค่ะมันเยอะขนาดนี้ไม่งั้นกั้นเอาไว้ตั้งนานแล้วค่ะค่ะเอาล่ะไปไหนกันไปทะเลค่ะสาวๆบอกมือหน่อยไปค่ะคราวที่แล้วแม่หลอกไม่ไปที่เลยแม่ถ้าขายแล้วอ่ะเอาเงินให้พ่อด้วยนะอะไรอะไรอะไรฮะจะขายทำไมพาโดนะเอาละค่ะเดี๋ยวลองชมรอบๆคันกันอีกสักครั้งนะคะตอนนี้สีขาวนะคะมีพร้อมรับได้เลย3คันและสีน้ำเงิน1คันนะคะแล้วก็สีดำอีก1คันนะคะค่ะถ้าบ้านไหนเนี่ยลูกเยอะนะคะก็มาซื้อรถกับเราได้ค่ะแต่ถ้าลูกไม่เยอะหรือกำลังจะเริ่มมีลูกมาเอารถไปเตรียมตัวพร้อมสำหรับครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวใหม่กันได้เลยนะคะรถอเนกประสงค์จริงๆแล้วก็ได้ในเรื่องของความขับการขับขี่ที่ได้เรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงถึง22เขาเรียกว่า22กิโลเมตรเลยนะคะต่อชั่วโมงอ๋อลืมไปเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเอพาทุกคนเข้าไปชมกับลัมโบข้างบนกันนะคะสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวขับไปให้ดูนิดนึงนะคะนี่เลยก็ถือว่าเป็นรถที่ปลอดโปร่งกันจริงๆนะคะนี่ค่ะเอาพาโดให้คุณพ่อใช้สเต็ปวากอนก็ของคุณแม่ที่บอกว่าที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลแต่ตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนใจละคุณแม่พาลูกเนี่ยไปเที่ยว AEY มาเที่ยว AEY ก่อนค่ะสนุกเลยสนุกมั้ยคะเดี๋ยวนะฮะสักครู่แม่คะ AEY มีข้าวฟรีมั้ยคะมีค่ะมีข้าวฟรีกับข้าวคุณเอ๋ด้วยนะคะเจ้าของโชว์รูมนี่ก็ทำกับข้าวเก่งอร่อยมากเลยค่ะป่ะเอาละค่ะมาชมรถข้างบนนะคะค่ะสนใจยังไงทักมานะคะเรามีรถพร้อมรับได้เลยแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดโคราชเตรียมตัวพบกับเราอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะเราจะนำรถหรูนะคะไปให้ท่านชมกันวันที่26หรือวันพุธนี้มาชมกันที่เดอะมอลล์โคราชหน้าฟูจินะคะเอาล่ะค่ะทีนี้ลัมโบต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ยังไม่มีเวลาทำกันบ้านเลยแต่ว่ามีการอัดสคริปต์ไว้เล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอการขับขี่ให้ชมกันช่วงค่ำๆนะคะสำหรับตัวลัมโบแต่ตอนนี้เราพากันไปก่อนมาเนี่ยถึงทะเลแล้วลูกไปไปเที่ยวรีสอร์ทปะค่ะนั่งได้เยอะจริงๆค่ะอ้าวไหนคุณพ่อบอกไปทำงานมาจีบสาวอยู่เนี่ยเอาละค่ะนะคะการนี้เลยนะคะสำหรับรถเรานะคะที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น911นะคะหรือว่ารหัสใหม่นะคะ992นะคะค่ะแล้วก็718คเยนนะคะเป็นมีทั้ง SUV และคเยนคูปพร้อมด้วยนี้เลยค่ะเจ้าหมาป่าหนุ่มคุ้มพลังพันใหม่ไฟแรงสูงค่ะนี่เลยนะคะก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะและคันนี้ค่ะเจ้ากระทิงโหดค่ะรัมโบคันนี้นะคะก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปนะคะช่วงค่ำๆนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆเลยค่ะว่าเอเองเอก็ยังไม่มีความรู้สักเท่าไหร่แต่พาชมรอบคันไปก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี12นะคะต้องพูดเลยค่ะว่ารถคันนี้ปี12แล้ววิ่งเพียงแค่7,000กว่าโลเท่านั้นในราคาอยู่เพียงแค่10ล้าน
900,000 บาทเท่านั้นเองค่ะชมรอบคันค่ะคุณโป้ขอไปเบิ้ลเครื่องนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปค่ำๆนี้นะคะเดี๋ยวตัดต่อคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ชมกันเพราะว่ามีการขับขี่ไปออกตามท้องถนนด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าฝากขายค่ะเอามาแลกกับตัว911ของเรานะคะ911 4S เพราะว่าลูกค้ามีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีลูกก็เลยอยากได้รถสปอร์ตแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตก็เลยเอาเป็น911ซึ่งเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งนะคะลองฟังเสียงคำรามลั่นมากโหดมากจริงๆค่ะปิดไมค์ตัวนั้นยังปิดไมค์ตัวนั้นยังเสียงมันรั่นมากอังดูพอละค่ะเดี๋ยวไม่แตกอ่ะคุณโป้เสียงมันอย่างลั่นเลยนะคะสำหรับเจ้ากระทิงดุตัวนี้นะคะท่านใดนะคะกระทิงดุแต่เป็นกระทิงเปียวนะคะกระทิงเปียวก็นั่นหมายความว่าเขาเปียวเขาไร้คู่ค่ะท่านใดสนใจที่จะมาปราบกระทิงเปียวกระทิงดุตัวนี้ทักเราเข้ามาเลยนะคะรถสวยสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุจดทะเบียนได้แน่นอนค่ะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราลากันก่อนค่ะเพื่อนๆสนใจทักกันเข้ามาบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกๆมาสวัสดียังลูกเมาลูกเมาลูกเยอะลูกเยอะลูกดอกค่ะแต่ลูกคนนี้มันหน้านัก4คูณ4กระทิงกระทิงค่ะ